ลับมาชมการถ่ายทอดสดครับศึกชัยยาสถานโลกกันต่อนะครับจากโรงเรียนวัดไตรรัตนากรหรือวัดตะเคียนนะครับอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับชมไป2คู่แล้วนี่เป็นคู่ที่3ของการถ่ายทอดนะครับฟาลันจูเนียร์ศักดิ์กิรินครับลูกชายของฟาลันเจอกับมาอิสซาดัสครับนักชกจากอินโดนีเซียครับคู่ปิดท้ายรายการสำหรับการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับฟาลันจูเนียร์ก็อายุ19ปีนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ชกอาชีพมา18ครั้งครับชนะ16แพ้2นะครับ เป็นลูกชายของฟาลันซักกีรินครับอดีตแชมป์โลก105ปอนด์ของ IBF ฝีมือสายตาดีครับฟาลันจูเนียร์เอกก็เป็นความหวังอีกคนหนึ่งนะครับของทีมงานเกียร์กิรินโปรโมชั่นครับแล้วก็บริษัทเกียร์กิรินโปรโมชั่นก็ต้องขอบคุณนะครับท่านนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านคุณพิรมทองเพชรนะครับในฐานะประธานจัดการแข่งขันและก็ต้องขอบคุณนะครับท่านนายตำรวจรักบ้านเกิดพลตำรวจตรีกรีรินอินแก้วซึ่งทำกิจกรรมอย่างนี้มาตั้งแต่ปี2529โน่นนะครับก็ถือว่าเป็นนายตำรวจที่รับราชการนะครับเริ่มต้นรับราชการที่บ้านเกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนที่จะเติบโตภายในหน้าที่แล้วก็กลับมาเรียกว่าสร้างคุณงามความดีนะครับให้กับบ้านเกิดแล้วก็สถาบันที่เคยศึกษาเรียนตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับเกิดที่นี่เรียนที่นี่ครับก็นำความเจริญนะครับเข้าสู่โรงเรียนแล้วก็พัฒนาวัดตะเคียนซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องชาวชัยยาทั่วๆไปมีควงหมัดด้วยนะครับมาอิสซาดัสอยู่21ปีนะครับหน้าตาอาจจะดูน่าจะหน้าตาไปเร็วหน่อยนะครับไปเกินอายุครับสําหรับหน้าตาใน30กว่าเลยนะครับฟาลันของเรานั้น19ปีก็จับตามองนะครับนักชกคนนี้ครับฟาลันจูเนียร์ซักกิรินซึ่งเป็นทายาทของฟาลันนี่ครับทางผู้การกิรินกับคุณพิรมทองเพชรนะครับรวมทั้งนายอำเภอด้วยนะครับก็ยังอยู่กันนะครับให้กำลังใจนักมวยแหมกว้างโดยฮุกขวานะครับ3ยกครับน็อกไม่น็อกครับแต่ทำไม่น็อกก็เป็นที่น่าเสียดายว่ากลับไปชมกันต่อนะครับขอบคุณคุณสวัสดิ์ลิปตพันลบนะครับประธานที่ปรึกษาโครงการปตท.พลังกำปั้นไทยเพื่อไทยดร.สมชายหยกอุบลครับบริษัทเครื่องจักรกลเกษตรพัฒนาผู้ผลิตรถเกี่ยวด้วนข้าวเกษตรพัฒนาอาจารย์ยุทธนาวงศ์วิรัตนะครับผู้ช่วยรองอธิการบดีสถาบันการพลัดศึกษาสุพรรณบุรีขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยพลัดศึกษาสุพรรณบุรีรุ่นที่2ทุกคนครับรวมแสดงมุทิตาจิตคณะแพทย์คณะจารย์นะครับในวันเสาร์ที่27เมษายนครับเวลา 17:00 น.ที่สถาบันการพลัดศึกษาสุพรรณบุรีครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องใช้ไฟฟ้ามิตซูชิต้าด้วยนะครับส่วนคุณออสุราชนั้นประธานรุ่นไอเนียนปี22ครับนัดเพื่อนร่วมรุ่นพบกัน17พฤษภาคมครับที่เขื่อนเชี่ยวหลานยกที่2นะครับการชกของฟาลันจูเนียร์กับมาอิสซาดัสนักชกจากอินโดนีเซียคงจะชมการชกได้อีกสักยก2ยกนะครับฟาลันมาลุกไล่โอ้มาขัดขวาครับเน้นมากขึ้นครับตอนนี้เอาละครับฟาลันจูเนียร์เร่งแล้วครับนี่ถือว่ามีพื้นฐานดีนะครับเป็นทายาทของอดีตแชมป์โลกไม่เคยชกมวยไทยมาก่อนครับเรียกว่าเริ่มขึ้นมาก็ชกมวยสากลอาชีพเลยตัดลำตัวครับเร่งแล้วครับน้ำหนักดีเลยครับหมัดทางซ้ายทางขวาของฟาลันจูเนียร์ต่อยซ้ายขวาได้รุนแรงครับโปรแกรมหน้าเดือนหน้าของเกียร์กิรินนะครับ17พฤษภาคมที่วัดคานลูดตำบลเกวียนหักอำเภอขลุ่ยจังหวัดจันทบุรีนะครับศึกจันทบุรีสถานโลกจัดโดยท่านสสชินวัฒน์หาบุญภาคปลายยกที่2การเตือนทั้ง2ฝั่งนะครับแฟนเพลงของคาราบาวนะครับเดี๋ยวค่ำๆพบกับแอดคาราบาวและชุดคาราบาวเต็มวงครับที่นี่เป็นคอนเสิร์ตเพื่อชีวิตเพื่อการกุศลด้วยเร่งแล้วนะครับฟาลันจูเนียร์เร่งลุยจะน็อกได้หรือเปล่านะครับเวลาที่เหลือนะครับทางคุณอมรินทร์พรหมทานครับก็พร้อมที่จะ